ที่เชียงรายนิดนึงครับรถกระบะขับผ่านด่านตรวจที่อำเภอแม่จันและเจ้าที่เห็นว่าเหมือนมีพิรุธอ่ะก็เลยเรียกตรวจสุดท้ายไปเจอยาบ้ากี่เม็ดรู้ไหมฮะกี่เม็ด600,000เม็ดโอ้โหนี่เยอะมากๆครับเนี่ยครับคุณผู้ชมไปดูภาพกันนิดนึงครับขณะที่เจ้าหน้าที่ค้นเจอยาบ้าโอ้อยู่ในซอกรถด้วยนะเป็นมัดๆครับ300มัดนะครับซ่อนไว้ที่ประตูรถนะครับนะแกออกมาโอ้โหล่วงมาเป็นตับเลยแล้วก็ไปอยู่ในยางอะไร อยู่ในฝาท้ายรถกระบะครับอูรู้ได้ยังไงนะว่าซ่อนตรงนี้เนาะคือโจที่เนี่ยคงเคยเจอแบบนี้มาเยอะแล้วซ่อนตามที่ต่างๆนะครับโอ้พอเปิดมานี่เยอะจริงๆนะครับในรถกระบะอีซูซูสีบอลเทานะครับทะเบียนเชียงรายแล้วก็ยังมีอีกคันนึงเป็นรถกระบะโตโยต้าสีบอลเทาทะเบียนเชียงรายเช่นเดียวกันจับคนขับรถกระบะได้3คนนะครับก็คือนายชันชัยแซ่ว่างอายุ25นายธเนศักดิ์แซ่เล่าอายุ19และก็นายสมบัติแซ่ว่างอายุ22ครับหลังคนขับกระบะพยายามขับผ่านด่านตรวจกิ่วทับยั้งนะครับที่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายแล้วดูท่าทางมีพิรุธครับก็เลยขอตรวจค้นนะครับสอบสวนครับนายสมบัตินะครับคนขับรถกระบะคันนึงเนี่ยให้การบอกว่าเขาได้รับว่าจ้างจากกระบวนการค้ายาเสพติดนะครับเป็นเงิน 100,000 บาทให้ไปรับรถกระบะที่มียาบ้าซ่อนอยู่จากแนวชายแดนบ้านมงเก้าหลังนะครับอยู่ที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงและก็ให้ขับรถไปจอดทิ้งไว้ที่อำเภอเทิงครับโดยมีพี่ชายเขาครับก็คือนายชันชัยขับรถกระบะนำทางอีกคันนึงแต่สุดท้ายก็ถูกจับนี่เห็นไหมดูสิขนาดว่ามีรถกระบะนำทางคันนึงแล้วด้วยนะครับเบื้องต้นตำรวจคุมตัวทั้ง3คนไปขยายผลจับกุมคนร่วมขบวนการต่อไปนะครับแล้วก็ส่งให้พนักงานสอบสวนสภ.แม่จันดำเนินคดีกับทั้ง3คนด้วยโอ้ดูอายุยังน้อยอ่ะอายุยังแบบ10กว่า20กว่าเท่านั้นเองอ่ะให้เด็กส่งยาแล้วนะ